สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา OTA กล่องซิมเปิลบ็อกซ์3ซิมเปิลบ็อกซ์4พรีเมียมสำหรับระบบ KU Band เวอร์ชั่น140หลังจาก OTA แล้วจะมีบางช่องดูไม่ได้อย่างเช่นช่องบูมแมลงซีหนัง4-5ช่องนะที่ดูไม่ได้เนี่ยผมจะแนะนำวิธีว่าจะทำอย่างไรหลังจาก OTA เป็นเวอร์ชั่น140ของระบบ KU Band แล้วจะทำไงให้ดูได้นะครับตอนนี้ผมจะเริ่มทำการ OTA นะครับกดไปที่เมนูนะครับไปหาคำว่าตั้งค่า OTA นะครับรหัส0000ความถี่ตัวนี้นะครับเป็นความถี่ของระบบ4แบนนะครับซึ่งตอนนี้ผมกำลังเสียบกล่องซิมเปิลบ็อกซ์3พรีเมียมกับระบบ KU Band นะครับก็คือจานทึบเล็กสีต่างๆนะครับเป็นระบบ KU Band ตอนนี้ค่า OTA เนี่ยผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนค่า OTA ของระบบ KU Band ของ InfoSat ซิมเปิลบ็อกซ์3และซิมเปิลบ็อกซ์4พรีเมียมเนี่ยก็คือ12687นะครับความถี่ช่องนะครับความถี่ OTA นะครับผมกด12687ก็กดโอเคนะครับขยับลงมานะครับค่าซิมโบเรต 30,000 เหมือนกันนะครับขยับลงมาครับ OTA PAD ของระบบ KU Band ก็คือ1234นะครับกดโอเคเพื่อรับค่านะครับขยับเข้าไปด้านขวานะครับ0เป็น1นะครับ1234กดโอเคครับเพื่อรับค่าครับขยับลงมานะครับพวกการรับเป็นแนวตั้งนะครับแนวตั้งภาษาอังกฤษก็คือ vertical นะครับคือแนว V นะครับส่วนแนวนอนก็คือแนว H นะครับเปลี่ยนเป็นแนวตั้งครับโอเคครับส่วนการอัปโหลด OTA ตั้งเป็นเปิดไว้นะครับในอนาคตเวลาระบบมีการอัปเกรด OTA ก็จะมีการ OTA โดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วนะครับค่านี้นะครับถ้าเป็นระบบ KU Band นะครับถ้าเป็นค่านี้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้ายังไม่ใช่ค่านี้ต้องเปลี่ยนให้เป็นค่านี้นะครับกดเมนูก็ออกไปแล้วก็รับค่าด้วยนะครับกดอย่างอื่นไม่ได้นะครับต้องกดเมนูอย่างเดียวนะครับกดเมนูครับกดโอเคเพื่อไปดูใหม่ว่ารับค่าหรือยังครับกดโอเคครับรหัส0000รับเลยนะครับกดเมนูก็ออกไปนะครับกดเมนูก็ออกไปเองนะครับกดเมนูครั้งครับหาคำว่าอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับนี่ครับกดโอเคครับรหัส0000ขยับมาที่โหมดอัปเกรดนะครับเอาเป็นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดคำว่าเริ่มนะครับกดโอเคครับรอสักครู่นะครับหลังจาก OTA เสร็จแล้วในเวอร์ชัน140เนี่ยจะมี4-5 ช่องที่ไม่สามารถที่จะดูได้เนื่องจากระบบน่าจะเอ๋อนะครับผมจะปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับผมเปิดใหม่แล้วนะครับรอสักครู่นะครับเห็นไหมครับที่หน้าจอเขียนว่ากำลังปรับปรุงข้อมูลกรุณาอย่าปิดเครื่องนะครับซึ่งถ้าช่วงนี้เราปิดเครื่องหรือไฟดับนะครับจะทำให้กล่องเรามีโอกาสพังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับช่วงนี้รออย่างเดียวนะครับจนกว่าเขาจะทำการ OTA จนเสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าหากว่ากล่องของใครเป็นเวอร์ชั่น140แล้วนะครับถ้าดูไม่ได้ก็ดูวิธีการแก้ไขว่าช่องที่ดูไม่ได้เนี่ยจะแก้ไขอย่างไรถึงจะดูได้ครับดูให้จบนะครับสัญญาณใหม่กำลังจะมานะครับมาแล้วครับดูช่อง5นะครับงานดูได้นะครับ NBT ดูได้หมดนะครับแล้วก็ New TV ก็ส่งทางระบบ KU Band นะครับก็มีทั้งหมดตอนนี้ที่ระบบเขาเซตให้เราก็มีทั้งหมด138ช่องนะครับมีดูได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับอย่างเช่นช่องนี้นะครับดูไม่ได้นะครับสังเกตดูที่ใต้หน้าจอเล็กนะครับที่มีเลข5555ทั้งหมดนี้นะครับซึ่งระบบมันเอ๋อนะครับทำให้ดูไม่ได้นะครับอีสานบ้านเฮาก็ไม่ได้นะครับแต่ก็ยังส่งอยู่นะครับแล้วก็ Top TV ก็ยังส่งอยู่นะครับช่องที่สปอร์ตไม่ส่งแล้วนะครับทางระบบ KU Band ไปส่งทาง C Band แล้วนะครับช่องนี้สำคัญครับบูมแรง55นะครับลูกหลานดูไม่ได้ก็อาจจะกวนใจแต่ว่าระบบมันเอ๋อนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขนะครับแก้ไขให้ครับดูให้จบนะครับก็4-5ช่องดูไม่ได้ดูช่องสุดท้ายนะครับเนรมิตก็ดูไม่ได้นะครับจะมี2วิธีนะครับผมจะแนะนำวิธีง่ายๆก่อนนะครับเมื่อกี้ดูไม่ได้นะครับก็ทำการอัปเดตอัตโนมัตินะครับอัปเดตช่องอัตโนมัตินะครับกดเมนูออกไปก่อนนะครับกดเมนูอีกครั้งนะครับหาคำว่าค้นหาอัตโนมัตินะครับค้นหาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับหลังจากที่ค้นหาอัตโนมัติก็จะมีช่องที่เราดูไม่ได้จะเกิดขึ้นใหม่นะครับก็จะทำให้เราดูได้ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีง่ายๆแต่ว่าหมายเลขช่องจะอยู่ท้ายๆนะครับแล้วก็ผมจะแนะนำวิธีการอีกวิธีนึงที่สามารถแก้ไขได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการอัปเดตอัตโนมัติแต่ว่าอัปเดตอัตโนมัติดีกว่านะครับเพราะว่าบางช่องเนี่ยระบบยังไม่ได้ใส่เข้ามาให้เราจะได้ดูช่องใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับผมจำได้นะครับเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมด138ช่องที่ดูที่ระบบเขาเซตให้เราแต่ว่ามีบางช่องดูไม่ได้นะครับบางช่องสัญญานี่ก็หายไปกับดาวเทียมไทยคม5ไปแล้วนะครับคือในระบบ KU Band เนี่ยเขาส่งผ่านดาวเทียมไทยคม6แล้วก็ไทยคม8นะครับถ้าเป็นขั้วการรับแนวตั้งเนี่ยจะส่งทางไทยคม6ส่วนถ้าเป็นขั้วการรับแนวนอนเนี่ยจะส่งที่ไทยคม8นะครับ
ก่อนที่เราจะทำการอัปเดต OTA เนี่ยช่องบูมเมอแรงก็ดูไม่ได้นะครับช่อง C หนังก็ดูไม่ได้นะครับหนังอินเดียนะครับช่องเนรมิตก็ดูไม่ได้นะครับช่องอีสานบ้านเฮาก็ไม่ได้นะครับช่องท็อปทีวีก็ไม่ได้นะครับตั้งแต่ที่มีสัญญาณนะครับแต่ว่าดูไม่ได้เพราะว่ามันนะครับก็ผมจะให้ดูวิธีการแก้ไขนะครับถ้าช่องก่อนที่138เนี่ยจะเป็นช่องที่ระบบเซตมาให้เราแต่หลังจากช่อง138เป็นระบบที่เราจูนเข้ามาใหม่นะครับหลังจากที่จูนเสร็จเนี่ยดูซิว่ากล่องของเราจะรับได้กี่ช่องนะครับแล้วก็ดูได้กี่ช่องนะครับเสร็จแล้วนะครับกดโอเคนะครับกดเมนูเพื่อออกไปนะครับตอนนี้ทั้งหมดนะครับ207ช่องนะครับมีช่องท้ายๆนะครับเป็นการค้นหาจำนวนบัตรมาใหม่นะครับเห็นไหมครับมีดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างส่วนช่องลาสตาเนี่ยส่งในระบบ C แบนนะครับตอนนี้ไม่ส่งแล้วนะครับที่ระบบ KU แบนนะครับผมจะขยับไปดูช่องที่ดูไม่ได้สักคู่นี้นะครับว่าดูได้เนรมิตดูได้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องจูนมาใหม่นะครับเนรมิตได้อยู่ช่อง192ที่เราจูนมาใหม่นะครับแล้วก็ C หนังก็190นะครับเราจูนมาใหม่นะครับแล้วก็บูมเมอแรง187ที่เราจูนมาใหม่นะครับทั้งหมดหลังจากจูนแล้วเนี่ยที่กล่องของเรารับได้ก็คือ207ช่องแต่ว่ามีบางช่องดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างนะครับทีนี้ผมจะให้ไปดูวิธีแก้ไขวิธีหนึ่งของช่องที่ดูไม่ได้เมื่อสักครู่นะครับบูมแรงช่องที่ระบบเซตให้เราก็คือช่อง55นะครับเห็นไหมครับดูไม่ได้นะครับทีนี้จะทำให้ดูได้นะครับเห็นข้างล่างไหมครับที่เลข4นะครับคือแก้ไขนะครับกด4ที่รีโมทนะครับกด4รหัส000ขยับลงมานะครับขยับแถบเหลืองลงมานะครับขยับลงมาที่วิดีโอ PID นะครับให้เปลี่ยนเป็นของช่องบูมแรงนะครับให้เปลี่ยนเป็น0211นะครับกดโอเคนะครับ211กดโอเคครับเพื่อรับค่าขยับลงมานะครับกดโอเคเพื่อใส่ค่านะครับค่า Audio PID ก็เป็น311นะครับ311กดโอเคนะครับ PCR PID ก็คือ211นะครับกดโอเค211กดโอเคเพื่อรับค่านะครับขยับลงมาเพื่อบันทึกนะครับกดโอเคเพื่อบันทึกนะครับเห็นไหมครับที่หน้าจอเล็กดูได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะแก้ช่องอื่นนะครับช่อง C หนังนะครับตอนนี้ดูไม่ได้นะครับต้องใส่ค่าวิดีโอ PID Audio PID และ PCR PID ลงไปนะครับของ C หนังวิดีโอ PID ก็คือ215นะครับกด C เพื่อแก้ไขนะครับกด C ขยับแถบเหลืองลงมานะครับไปที่วิดีโอ PID นะกดโอเคเพื่อรับค่านะครับ215กดโอเคนะครับเพื่อรับค่าขยับลงมานะครับ Audio PID คือ315นะครับกดโอเคเพื่อรับค่าใส่315กดโอเคนะครับขยับลงมาครับกดโอเคเพื่อใส่ค่า PCR PID ก็คือ215นะครับ215กดโอเคครับแล้วก็ขยับลงมาเพื่อบันทึกนะครับพอกดบันทึกเดี๋ยวก็จะดูได้เลยนะครับกดโอเคครับเห็นมั้ยครับดูได้นะครับทีนี้ขยับลงมาช่องที่ดูไม่ได้ก็มีช่องท็อปทีวีก็ดูไม่ได้นะครับก็แก้ไขนะครับกด C นะครับกด C เพื่อรับแก้ไขนะครับกด C ขยับแถบเหลืองลงมาที่วิดีโอ PID นะครับวิดีโอ PID ของช่องท็อปทีวีก็คือ209นะครับกดโอเคใส่เข้าไป209กดโอเคนะครับแล้วก็ Audio PID ก็คือ309นะครับกดโอเคเพื่อรับค่านะครับ309กดโอเคเพื่อรับค่านะครับขยับลงมาครับกดโอเคเพื่อใส่ค่านะครับ PCR PID ของช่องท็อปทีวีก็คือ209ครับใส่2ใส่0ใส่9กดโอเคเพื่อรับค่านะครับขยับลงมาเพื่อบันทึกครับกดโอเคเพื่อบันทึกครับขยับบันทึกก็จะดูได้แล้วนะครับเห็นไหมครับส่วนช่องอีสานบ้านเฮาก็ดูไม่ได้นะครับเห็นไหมครับกด4กด4เพื่อใส่ค่านะครับขยับลงมานะครับขยับลงมาที่วิดีโอ PID นะครับกดโอเคเพื่อใส่ค่านะครับค่าวิดีโอ PID ของอีสานบ้านเฮาก็คือ212นะครับ212กดโอเคนะครับแล้วก็วิดีโอ PID ก็คือ312นะครับกดโอเคเพื่อรับค่านะครับ312กดโอเคเพื่อรับค่าขยับลงมาครับกดโอเคเพื่อใส่ค่านะครับ PCR PID ของช่องอีสานบ้านเฮาก็คือ212นะครับ212กดโอเคครับแล้วก็ขยับลงมาครับกดโอเคเพื่อบันทึกนะครับเห็นไหมครับดูได้แล้วนะครับก็มีช่องหนึ่งที่ยังดูไม่ได้คือช่องเนรมิตนะครับกด4เพื่อแก้ไขนะครับขยับแถบเหลืองลงมาที่วิดีโอ PID นะครับกดโอเคนะครับเพื่อใส่ค่านะครับวิดีโอ PID ของช่องเนรมิตก็คือ217นะครับกด217กดโอเคเพื่อรับค่านะครับ Audio PID ก็คือ317นะครับกดโอเคเพื่อใส่ค่านะครับ317
กรกเคพรับค่านะครับขยับลงมา PCR PID ของช่องในระมิดก็คือ217นะครับกดโอเคเพื่อใส่ค่านะครับ217กดโอเคเพื่อรับค่านะครับขยับลงมานะครับกดโอเคเพื่อบันทึกนะครับเห็นไหมครับดูได้แล้วนะครับคราวนี้ถ้ามีบางช่องที่มีการเอ๋อนะครับถ้าเกิดค่าวิดีโอ PID Audio PID PCR PID เนี่ยมีปัญหาก็สามารถหาค่าต่างๆเหล่านี้ที่ www.linkset.com นะครับเวลาเราจะออกไปเขาถามว่าจะบันทึกไหมต้องกดตกลงนะครับถ้าเราไม่กดบันทึกเนี่ยก็จะไม่รับค่านะครับกดโอเคนะครับคราวนี้ดูได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่บันทึกก็จะไม่รับค่านะครับตอนนี้หลังจากที่เราทำการ OTA เป็นเวอร์ชัน140แล้วก็ทำการค้นหาช่องอัตโนมัติเพิ่มขึ้นกล่องเราจะมีทั้งหมด207ช่องนะครับมีดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างนะครับช่องที่เกิดการเอ๋อของระบบนะครับมีวิธีการแก้ไข2วิธีก็คือเติมค่าเข้าไปแล้วก็ค้นหาอัตโนมัติแล้วก็เขาก็จะมีขึ้นมาใหม่อย่างเช่นช่องเนรมิตเนี่ยก็จะมี2ช่องนะครับคือตอนนี้ก็จะมีเราค้นหาอัตโนมัติก็จะมีเพิ่มอยู่ที่ช่อง192นะครับแล้วก็ที่มากับระบบก็อยู่ที่ช่อง137นะครับอันนี้มากับระบบเดิมดูไม่ได้ตอนนี้ดูได้แล้วนะครับหลังจากที่เราใส่ค่าอีสานบ้านเฮาก็ดูไม่ได้นะครับก่อนหน้านี้หลังจากใส่ค่าก็ดูได้แล้วนะครับแล้วก็ท็อปทีวีก็ดูไม่ได้หลังจากแก้ค่าวิดีโอออดิโอ PCR PID เนี่ยก็ทำให้ดูได้นะครับแล้วก็ช่องที่สำคัญน่าจะมีการนิยมดูกันมากก็ช่องซีหนังนะครับหนังอินเดียก็หลังจากที่แก้ค่าก็ดูได้แล้วนะครับนี่ครับช่องซีหนังช่อง67ที่มากับระบบนะครับแล้วก็อันนี้ช่องสำคัญสำหรับลูกหลานนะครับช่องการ์ตูนเบอร์แมลงนี่ก็ดูได้เลยนะครับส่วนช่องหลังจากหมายเลข137เนี่ยตั้งแต่ช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่เราดูมาใหม่นะครับช่อง5เห็นด้านขวามือข้างล่างไหมครับที่อันนี้ความถี่11010แนวการรับแนวราบแล้วก็ซิมเมอร์เรท 29,990 ซึ่งก็คือ 30,000 นั่นเองนะครับเพราะว่าค่าตัวเลขถ้าผิดนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าเป็นค่าเดียวกันนะครับส่วนช่อง5เดิมนะครับอันนี้ HS นี่ส่งที่จากไทยคม8นะครับความถี่นี้นะครับส่วนอีกความถี่1ช่องที่มากับระบบนะครับช่อง5ที่มากับระบบนะครับความถี่จะเป็น11560นะครับก็ส่งมาจากไทยคม8เหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละความถี่กันนะครับก็ผมจะไม่ลบนะครับแต่ว่าถ้าจะลบก็ช่องที่ดูไม่ได้ลบออกก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่ลบนะครับถ้าใครเห็นว่าเกกะก็ไปลบเองนะครับเพราะว่าถ้าเราลบปั๊บเนี่ยช่องพวกนี้จะเลื่อนหมดเลยนะครับช่องที่กสทช.กำหนดไว้อย่างเช่นช่องรัฐสภาเลข10อย่างเงี้ยก็จะขยับไปอยู่ข้างบนนะครับช่องในชั้น22เนี่ยก็จะขยับไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันผมก็เลยไม่ลบนะครับหวังว่าคงจะทำได้นะครับสวัสดีครับถ้าท่านชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านหวังดีโปรดกดแชร์และถ้าท่านคิดว่าช่องนี้พอมีประโยชน์กับชีวิตท่านบ้างโปรดกดติดตามได้เลยนะครับ